สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกมGenshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นการแนะนำในส่วนของ TCG หรือคือเกมคนเจ็ดอัจฉริยะนั่นเองนะฮะว่าคัดไปไหนใส่แล้วปังปุริเยโอเคไหมคือมันมีคำถามหลายอันนะฮะถามมาว่าซื้ออันนี้ดีไหมซื้อแบบนั้นดีไหมซื้ออะไรก่อนดีซึ่งคลิปนี้โอเคผมรวมคำตอบมาให้หมดแล้วฮะอาจจะเจาะลึกเป็นบางใบบางใบและอาจจะแนะนำคอมโบบางเซตด้วยโอเคให้เพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยที่ส่วนแรกนะครับผมจะพูดจากอุปกรณ์ก่อนนะครับสาเหตุที่ต้องพูดอันนี้เราต้องมาเคลียร์คัดกันก่อนว่าอุปกรณ์นะครับในความเป็นจริงครับอยากให้เพื่อนๆพิจารณาเรื่องของตัวละครที่เราใส่เข้าไปฮะในทีมอย่างพาร์ทของอาวุธเนี่ยให้พิจารณาอย่างแรกเลยฮะตัวที่ใช้ได้อะครับมันมีกี่ตัวในนี้สาเหตุเพราะว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยครับแน่นอนว่ามันมีหลายประเภทใช่ไหมครับการที่สมมติเราผสมคอมครับคอมที่มีจำนวนตัวที่แบบว่าอุปกรณ์นะครับต่างกันเยอะเนี่ยมันต้องมาดูเรื่องนี้ว่ามันซื้อแล้วคุ้มไหมจริงๆแล้วใส่เข้าไปเนี่ยครับตัวไหนเป็น DPS ถ้าสมมติอย่างบางคอมเนี่ยครับคอมไหนครับที่มีการใส่ครับตัวที่มี DPS ครับแล้วเสร็จปุ๊บครับอุปกรณ์อ่ะมันใช้ได้ครับแต่ละตัวอย่างเงี้ยมันคุ้มแต่ถ้าสมมุติใส่ตัวเดียวเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาใส่เป็นบางใบไม่ใช่ใส่ทุกตัวครับเพราะมันเปลืองสล็อตค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้คุยกันอย่างนี้ก่อนเลยนะอย่างสมมุติถ้าสมมุติคุณบอกว่าอ่ะเราใส่เป็นทีมดับใหญ่2ตัวเงี้ยครับมีดาเมจทั้งคู่การใส่วูบดีหรือถ้าจะเป็นคอมแบบอย่างอันนี้ครับเป็นการยูเป็นดิโอน่าแล้วเป็นฟิตอย่างเงี้ยครับการใส่สกายวอร์ทับดีแต่ถ้าสมมุติว่ามันผสมเยอะๆแล้วแบบมันหลากหลายเกินๆนะฮะอาจจะต้องพิจารณาว่าเป็น DPS ไหมหรือตัวนั้นจำเป็นต้องใส่จริงๆไหมเพราะว่ามันเปลืองสล็อตโอเคนะเราเคลียร์คัดกันตรงนี้ก่อนเลยนะฮะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์พิจารณานะครับตรงนี้ก็เหมือนกันดูว่าไอ้ตัวละครของเพื่อนๆเนี่ยมันมีตัวส่วนของธาตุเดียวกันเนี่ยเยอะไหมถ้าไม่เยอะไม่แนะนำให้ใส่พวกนี้นะครับใส่เป็นอันปกติก็พอแล้วโอเคไหมเพราะว่าถ้าสมมติเกิดการสลับเล่นนะครับแล้วแบบจู่ๆมันกลายเป็นไฟมา2อันเลยอย่างเงี้ยครับมันจะไปเบียดบางธาตุอื่นเขาเขียนนะเขียนนะอันนี้คือเงื่อนไขในการพิจารณาซื้ออุปกรณ์นะแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆอยากแค่มีอุปกรณ์นะครับติดใส่เด็กบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าการ์ดมันเหลืออะไรเงี้ยโอเคถ้าไม่ได้เป็นพวกเฉพาะทางพวกนี้ครับผมแนะนำเป็นตัวส่วนของ2อันนี้ครับมันจะมี Avenger Bandana นะครับตัวนี้ซึ่งเหมาะกับคอมที่มีการโจมตีปกติเยอะๆเพราะมันสามารถรักษาตัวได้1หน่วยอันนี้ก็เป็นพิจารณาใส่นะครับแล้วคอมมันน้อยมัน1หน่วยแล้วก็อันที่2นะครับเป็น Lucky Dog อันนี้ใส่กับทีมที่ใช้สกิลบ่อยมันช่วยฮีลตัวเองได้1ครั้ง2หน่วยซึ่งโอเคพอสมควรอย่างเช่นตัวคอมของโอซิเนสอะฮะซึ่งมันต้องมีการสแปมซัมมอนอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ทำให้เกิดดาเมจการใส่ใบนี้ก็โอเคพอสมควรในระดับนึงนะฮะโอเคไหมอันนี้ยกตัวอย่างการใช้งานนะแต่ถามว่า the best ไหมก็ไม่ในเรื่องของการทำดาเมจนะแต่ว่าคือโอเคมันทำให้แบบตัวละครของเพื่อนยืนยื้อได้ในระดับนึงแล้วก็อันนี้ที่เหลืออีก4อันเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่ามันใช้ได้นะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขในการใช้อยู่อย่าง Traveling Doctor อ่ะครับใบเนี้ยอันเนี้ยมันคือต้องใช้ทําไม่ตายใช่มั้ยมันถึงจะฮีลทุกตัวละครของเราทั้งหมดนะครับเป็น1เทิร์น1ครั้งกับตรงส่วนของ Excite ตัวเนี้ยถ้าสมมุติเพื่อนๆนะครับใช้ทําไม่ตายครับตัวละครนอกสนามของฝ่ายเราทั้งหมดจะได้พลังงาน1หน่วยคือเป็นเหมือนแบบใช้สําหรับในการเจนพลังงานนะครับ2ใบเนี้ยแนะนําให้ใส่กรณีเฉพาะทีมที่มีการใช้ท่าไม่ตายบ่อยจริงๆแล้วมีคอร์น้อยเพราะไม่งั้นจะเล่นเหนื่อยมากๆมันจะสับได้ไม่สุกกว่าเราจะเก็บท่าไม่ตายครับถ้าไม่ได้ใส่การ์ดช่วยจริงๆครับมันกินระยะเวลานานเพราะเก็บท่าไม่ตายเนี่ยครับวิธีขึ้นคือต้องใช้สกิลอะไรสักอย่างใช่ไหมครับซึ่งมันจะเสียคอร์นไปอยู่แล้วก่อนหน้าอันนี้เป็นสาเหตุนะแต่ถ้าทีมไหนมันใช้บ่อยครับสามารถใส่ใบนี้เข้าไปแก้ขัดได้ของใบนี้นะทางนี้ก็พิจารณาใส่ใบอื่นก่อนนะครับอันนี้เคลียร์คัดได้เคลียร์คัดนะอันนี้คือเผื่อจริงๆแบบเหมือนแบบเตรียมมันสแฟกให้3ตัวเงี้ยครับเลือกตัวนึงใส่อย่างนั้นนะแล้วตรงส่วนของ2อันเนี้ย2อันเนี้ยบอกเลยว่าใช้ยากพอสมควรคืออย่างตัวเกมเบอร์เนี่ยใช้ยากพอสมควรเกมเบอร์เนี่ยเอฟเฟคอะครับมันจะเกิดเมื่อคุณเอาชนะตัวละครของฝ่ายศัตรูได้มันจะเกิดท่าสารพัดประโยชน์เหมาะกับทีมที่มีดาเมจรุนแรงอยู่แล้วแล้วเสร็จปุ๊บกะแบบตีแล้วไปจ่อครับกะแบบเก็บดาเมจที่เหลือด้วยครับต่อเลยอย่างเช่นสมมุตินะผมนึกถึงคอมที่พอมันพอใส่ได้อะคือทีมดีลุกกับตรงส่วนของชงหยุ่นมี2ตัวเนี้ยที่ดาเมจอัลติเมทเขาแรงค่อนข้างที่จะมากๆอะฮะมันสามารถใส่พวกนี้มาเล่นได้แต่ถามว่าเดอะเบสไหมก็ไม่เพราะในความเป็นจริงมันจะมีตัวเลือกครับแบบนี้อยู่อย่างพวกเนี้ยที่มันแบบล็อกท่าเลยอย่างนั้นนะฮะแล้วบางทีอย่างตัวดีลุกเองครับมันสแปมสกิล2ได้แต่ถ้าอย่างชงหยุดเงี้ยถ้ากะเอาดาเมจตายเลยและกินอาหารบวกโอเคอันเนี้ยพอโอเคอันนี้ก็แบบเหมือนเป็นอาร์ติแฟกต์ทางเลือกมากกว่าแล้วก็อีกอันนึงเป็นอินสตรัคเตอร์ครับนะครับตัวนี้เอฟเฟคคือหลังจากที่ตัวละครทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุย้ำว่าปฏิกิริยาธาตุนะมันจะเกิดเอลิเมนต์ไดซ์ขึ้นมาซึ่งการเกิดปฏิกิริยาธาตุนะครับใน1เทิร์นเนี่ยเต็มที่เลยส่วนใหญ่ครับจะไม่เกิน 2-3 ครั้งซึ่งไอ้การ์ดใบเนี้ยมันได้3ครั้งแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าการจะเกิดปฏิกิริยาได้แสดงว่าเราต้องสับตัวใช่มั้ยครับเพื่อแปะธาตุเข้าไปอ่ะครับ
ในปัจจุบันนะครับทีมที่เล่นได้ครับมันจะเป็นทีมประเภทของพวกแบบเฟียงหลิงกับตัวส่วนของพวกไอตัวน้อยๆครับชิงชิวสาเหตุเพราะว่าถ้าสมมุติแบบเราค้างอะครับตัวส่วนของพวกปฏิกิริยาธาตุไว้บนสนามแล้วแปะแบบทีละตัวทีละตัวมันไม่ทันแน่ๆถ้าเป็นพวกเนี้ยอัลติเมทเขาครับมันสามารถที่จะแปะได้อย่างชิงชิวเงี้ยสมมุติผมตีไปเสร็จปุ๊บอะครับมันทำให้เกิดติดน้ำเลยใช่ไหมถ้าสมมุติผมเป็นตัวละครที่แบบมันมีไฟอยู่แล้วอะครับเกิดปฏิกิริยาธาตุได้มันต้องเล่นกับคอมประมาณนี้ซึ่งไม่ได้เหมาะกับทุกทีมแน่ๆทีนี้ในส่วนของหมวดต่อมานะครับสาเหตุที่ผมเลือกพูดหมวดเหตุการณ์ก่อนเพราะหมวดสนับสนุนเนี่ยการ์ดบางใบมันสามารถหาได้จาก NPC ที่เราไปดูเอลในแบบให้เคลียร์ครับตรงนี้ก่อนนะฮะแต่การ์ดเหตุการณ์เนี่ยในมุมมองของผมมองว่ามันเป็นการ์ดที่ค่อนข้างที่จะหายากและหลายๆอันนะครับมันใช้ได้กับหลายๆเด็กโอเคไหมอันนี้ผมจะไล่จากตระกูลนะฮะเป็นส่วนของ Elemental Resonance นะครับคือพวกนี้ครับมันเป็นการ์ดที่ใส่ได้เมื่อตัวส่วนของคุณเนี่ยใส่ตัวละครที่มีธาตุเดียวกันตั้งแต่2ตัวขึ้นไปในทีมครับพวกนี้ส่วนใหญ่ครับมันจะเป็นแบบถ้าเป็นการลูกเต๋าพวกนี้เอฟเฟกต์เหมือนกันหมดเลยจะเป็นการเจนตัวส่วนของลูกเต๋าที่เป็นธาตุนั้นนะครับออกมา1ลูกซึ่งแบบมันค่อนข้างที่จะเติมครับในส่วนของลูกเต๋าส่วนขาดได้ดีกับอันนี้นี่เลยElemental Resonance นะครับประเภทที่แบบเป็นเอฟเฟกต์ใช้งานมันจะแล้วแต่ตรงส่วนของทีมให้พิจารณาใส่เป็นเคสทีมไปนะฮะอย่างใบเนี้ยบวกดาเมจธาตุน้ำแข็งครั้งต่อไป2เลยเงื่อนไขคือขอให้มีตัวละครนะครับอย่างน้อย2ใบที่เป็นธาตุน้ำแข็งก็สามารถใช้ได้แล้วหรืออย่างของธาตุไฟเนี่ยครับถ้าสมมุติเพื่อนๆนะทำปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับธาตุไฟความเสียหายของเรานะครับจะบวกคือมันสามารถใช้ได้ครับประยุกต์ได้หลากหลายฮะสำหรับบางใบแต่บางใบก็ต้องเลือกใส่นะร้อยเก็บภาพออกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ใบนี้ผมจะเตือนเพื่อนๆก่อนเลยว่าอย่าเพิ่งซื้อมาคืออบิสโซซัมมอนนะฮะคือใบนี้จริงๆเอฟเฟกต์มันเหมือนจะดีใช่ไหมมันสุ่มฮิริชอมาแปะธาตุใช่ไหมแต่คือมันมีปัญหาอย่างนี้ครับคือณวินาทีนี้ผมลองเด็กแล้วครับเสร็จปุ๊บครับคือจะใส่ให้ดูว่าเอาบอสทั้งหมดใส่ครับบอสที่หาได้นะวินาทีนี้เข้าไปเลยนะสำหรับวีคเนี้ยมันจะหาได้2ตัวคือโอซิเนสกับตรงส่วนของไปโรเอเจนทีนี้เงื่อนไขของเขาคือต้องมีซัมมอนในเด็กใช่ไหมครับซึ่งดูจากสภาพอะครับผมมาลองตรงนี้แหละเนี่ยครับมันใส่ไม่ได้เดาว่าน่าจะต้องเป็นซัมมอนแบบอื่นหรือเปล่าแต่ณวินาทีนี้โอเคไม่รู้บั๊กหรืออะไรแต่แน่ๆครับมันยังใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องซื้อมาผมโดนไปแล้วเพราะตอนแรกผมกะจะไปลองเล่นสายซัมมอนเคลียร์นะฮะเคลียร์นะทีนี้ในส่วนต่อไปนะครับผมจะไปพูดของตัวพาร์ทของอาหารคือการ์ดของอาหารเนี่ยครับมันมีอันหลายอันมากๆเลยที่ดีแต่มันมีเงื่อนไขในการใช้ของมันอยู่เริ่มจากเอาเงื่อนไขต่ำๆก่อนนะครับเราจะไม่ได้พูดถึง2อันนี้นะที่เป็นการ์ดฮิลนะพวกเนี้ยใบแรกนะครับเป็นส่วนของ Lotus Flower อันนี้เงื่อนไขต่ำมากข้อดีของการใบนี้ครับคือมันจะทำให้ลดความเสียหายครับครั้งเดียวนะ3หน่วยคือเหมาะกับการกันตายกับบางเด็กมากถ้าสมมุติตัวละครของคุณเป็นคอมที่จำเป็นต้องยืนนะครับเอาตัวละครตัวใดตัวหนึ่งยืนสนามนานๆการใช้ Lotus Flower Chip ตัวเนี้ยดีเพราะว่ามันช่วยแบบอย่างน้อยครับถ้าสมมติคู่ต่อสู้ต่อให้เขาไม่ได้ทำดาเมจหนักๆครับเขาก็ต้องเสียเทิร์นแน่ๆอย่างน้อยเทิร์นหนึ่งเพื่อเคลียร์การ์ดใบนี้ครับออกไปก่อนหรือต่อให้ทำดาเมจหนักมามันลดไป3ครับมันช่วยได้เยอะสำหรับยิ่งถ้าเจอพวกคอมครับประเภทที่แบบกะมาทำอย่างดีลุกใช่ไหมครับเล่นสายระเหยหรือละลายอย่างเงี้ยแล้วดาเมจเขาอัลติเมทมันหนักมากนั่นนะฮะใบนี้ช่วยได้แล้วก็อีกใบนึงครับที่เงื่อนไขต่ำนี่เลยอะเดปตัสไอ้มอสุกี้เนี่ยแรงของแรงมากครับเอฟเฟกต์คือถ้าได้เทิร์นนี้ครับถ้าไม่ตายครั้งต่อไปของตัวละครเป้าหมายครับที่เราแบบให้เขากินไปเนี้ยมันจะเพิ่มดาเมจไปอีก3คิดสภาพครับดีลุกครับดาเมจมันหนักมากเลยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดรู้สึกน่าจะตก7หรือ8เนี่ยแล้วเจอใบนี้ไปบวก3หรือยังชงหยุนเนี่ยดาเมจ7แล้วบวกไปอีก3คืออย่างมันแทบการันตีได้เลยว่าอย่างน้อยจะต้องตาย1ตัวแน่ๆถ้าสมมติไม่ได้มีแบบพวกโล่พวกอะไรอยู่ในทีมฮะอ่ะเคลียร์นะฮะเอา2ใบนี้ก่อนเลยเงื่อนไขต่ำใช้ได้ดีและซื้อใส่ได้แทบทุกเด็กส่วนที่เหลือนะครับไอใบนี้ครับมันเป็นการที่บวกตรงส่วนของดาเมจในการโจมตีปกติครั้งต่อไป1ใบนี้เป็นการลดคอสของการโจมตีปกตินะฮะในส่วนของธาตุไร้สี1หน่วยคอส0คอส0 2ใบนี้นะครับแล้วก็ใบนี้ใช้1หน่วยแต่จะลดตรงส่วนของคอสธาตุไร้สีนะฮะที่เป็นการโจมตีปกติทั้งหมดอันนี้คือในเทิร์นนั้นนะครับคือจะใช้กี่ครั้งก็ช่างลด1หน่วย3ใบนี้ในความเป็นจริงอะครับมันเหมาะกับคอมประเภทที่ต้องตีปกติบ่อยๆเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างนะฟิตที่คุณติด
เรื่องของคอนโซลเลชันเขาอะครับที่ถ้าสมมติเราตีปกติเสร็จปุ๊บอะมันจะทำให้ออสยิงเข้าไปด้วยครับซึ่งในเทิร์นนึงอะถ้าพูดถึงครับอย่างน้อยมาดาเมจมันต้องมีสัก5ครับแล้วการใส่พวกเนี้ยยืนสนามอะครับดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับให้พิจารณาใส่แล้วว่ามันตีปกติกี่ครั้งถ้าสมมติอย่างแบบตีไม่เกิน2ครั้งเนี่ยใบเนี้ยโอเคกว่าเพราะมันคอร์ส0ด้วยจะได้ไม่ต้องเปลืองคอร์สส่วนใบเนี้ยครับกรณีที่คุณใส่มาครับคือถ้าสมมติมันตั้งแต่แบบ2ครั้งขึ้นไปเนี่ยพิจารณาใส่ใบนี้ได้เลยฮะทีนี้ในส่วนของการ์ดสนับสนุนเนี่ยอันนี้ผมจะขอพูดข้ามนิดเดียวมันจะมีการ์ดอยู่2ใบที่ซัพพอร์ตในเรื่องของอาหารอยู่มันจะมีใบนี้เชฟเหมาเอาหลักๆก่อนนะคือเชฟเหมาเนี่ยหลังจากที่เราทำการใช้อาหารเนี่ยครับมันจะสุ่มให้เกิดเอลิเมนต์ใดพื้นฐาน1ลูกส่วนใบนี้ NRE ตรงส่วนของ NRE เนี่ยครับข้อดีคือถ้าสมมุติเราใช้ไปเสร็จปุ๊บมันจะสุ่มอาหารขึ้นมือเรา1ใบแล้วเสร็จถ้าเราใช้อาหารนะครับมันก็จะโยนการอาหารนะสุ่มขึ้นมือเราอีก1ใบเท่ากับว่ามันแบบค่อนข้างที่จะใช้คุ้มครับถ้าสมมติเพื่อนๆเล่นกับคอมที่ต้องใช้อาหารเยอะๆหรือต้องการใช้โอเคมั้ยแล้วก็อันนี้แถมนะฮะถ้าเป็นคอมประเภทที่ต้องตีปกติบ่อยๆใส่ใบนี้ครับทางที่9อันนี้คุ้มอันนี้ครับถ้าสมมุติมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเฮสกิลหากสร้างความเสียหายกายภาพความเสียหายทะลวงหรือทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุนะครับการ์ดใบนี้จะสะสมแรงบันดาลใจ1หน่วยถ้าสะสมครบ3ทิ้งการ์ดใบนี้แล้วจู่2แล้วคอร์สเข้า0อ่ะพอนึกภาพออกมั้ยฮะนี่มันหินมาเลยนะเป็นความเสียหายกายภาพหรือความเสียหายทะลวงจริงๆอ่ะปฏิกิริยาธาตุก็ใช้ได้แต่เคสความเสียหายกายภาพกับทะลวงเนี่ยจะง่ายกว่าเคลียร์นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเหมาะกับคอมการโจมตีปกติซึ่งมันคอมโบกันพอดีเรื่องของอาหารนะฮะทีนี้กลับมาในส่วนของเหตุการณ์ตรงส่วนของเหตุการณ์เนี่ยครับมันมีการ์ดที่ดีมากๆอยู่ประมาณ 3-4 ใบซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดไล่ไปนะฮะตามสามัญประจำบ้านนะฮะคอมสามัญประจำบ้านของมันนะฮะอันไหนมากสุดก็ตามนั้นใบแรกนะครับเงือกละโมบไม่คุ้นก็แปลกแล้วแหละให้เจ้าโลภชัดๆก็การ์ดน้องเงือกนะฮะโคมิไม่ต้องพูดสรรพคุณเยอะก็จุกการ์ด2ใบนะครับเป็นสามัญประจำเล็กมากๆใบที่2นะครับนิปิทูมีนิปิทูมีเนี่ยมันเป็นการ์ดที่ใช้สำหรับในการดำเนินการด่วนการเปลี่ยนตัวนั้นก็คือไม่เสียเทิร์นไปเลยแล้วก็การ์ดใบนี้ครับนี่ครับ When the Crane Returns คือการ์ดใบนี้ครับหลังจากที่เราใช้สกิลปุ๊บใช้สกิลเมื่อไหร่ใช่ไหมครับปกติมันจบเทิร์นใช่ไหมแต่นาวินาทีนั้นน่ะมันจะทำการสลับตัวอื่นนะครับออกมาแทนตัวที่เราใช้ซึ่งมันดีมากๆสำหรับกรณีที่ DPS อะครับมันเลือดน้อยหรือเราแบบอยากเก็บรักษาตัว DPS อะครับไอการ์ดใบเนี้ยโอเคเลยพอใช้สกิลเสร็จแล้วมันหนีเปลี่ยนเอาตัวอื่นมารับพระบาทแทนได้ทั้งนี้มันจะมีจุดอ่อนอยู่กรณีถ้าเพื่อนๆไปเจอคอมประเภทของพวกเคอร์ชิงพวกของแบบทำเอฟเฟกต์สเวิร์ลเยอะๆครับกระจายเยอะๆหรือแบบการยูอย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่คอมโอเวอร์โหลดถ้าพวกเนี้ยให้ระมัดระวังในการใช้พอถ้าสมมุติมันเกิดปฏิกิริยาพวกนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันเด้งกลับตัวเดิมหรือตายไปก่อนก็เรียบร้อยเหมือนกันนะฮะโอเคนะแล้วก็ในส่วนคอมนะครับถ้าเพื่อนๆ เล่นคอมประเภทที่ต้องใช้แอนติเมทเยอะนะครับผมแนะนำใช้2ใบนี้เป็นไอตัวนี้ครับไม่มั่นใจมันอ่านว่าอะไรนะแครกประหมูไม่มั่นใจหรือคลอสักอย่างอะคลออาร์ตซึ่งเอฟเฟกต์คือมันจะทำการย้ายพลังงานนะครับของตัวละครที่ไม่ได้สแตนบายอยู่ครับตัวละครที่แอคทีฟใช้สกิลอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวละครที่สแตนบายใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บถ้าสมมติอีก2ตัวครับมันมีพลังงานอยู่อ่ะมันจะดึงมาให้อย่างละ1หน่วยถ้าว่าตัวละครที่เราสแตนบายอยู่จะได้พลังงาน2ใช่ป่ะแต่มันมีข้อเสียอยู่ข้อนึงคือถ้าสมมติไอตัวที่เรายืนนะครับสแตนบายอยู่พลังงานนะครับมันเต็มอยู่ถ้าเอาใบนี้มาใส่ครับไอส่วนเกินตรงนั้นน่ะหายไปเลยหายไปเลยแล้วก็อีกใบหนึ่งนึงครับสตาร์ไซด์ใบนี้นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับเบสิกเลยเพิ่มพลังงาน1หน่วยเอาไว้ใช้ทำไม่ตายนะส่วนที่เหลือผมมองว่ามันเป็นการ์ดที่ใส่ตามสถานการณ์มากกว่าคืออย่างการ์ดอะครับจิงชิปตัวนี้อะครับแล้วแต่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่มันมีการ์ดใบอื่นที่ทดแทนได้เดี๋ยวผมจะไปพูดในส่วนของการ์ดสนับสนุนอีกทีนึงแต่ข้อดีใบนี้คือมันคอส0ส่วนที่เหลือเนี่ยอย่าง2ใบนี้มันเป็นการสับอาร์ติแฟกต์กับอาวุธเข้าตัวแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอันนี้ครับอันนี้ใช้กับสายซัมมอนเท่านั้นมันเฉพาะทางถ้าสมมติเพื่อนๆไม่ได้เล่นก็ไม่จำเป็นต้องใส่มันจะทำให้สิ่งอัญเชิญที่เราแบบเรียกขึ้นมาครับมันจะบวกจำนวนการใช้1ครั้งส่วน2ใบนี้เป็นตัวแก้ทางซัมมอนแต่หาโอกาสใช้เหนื่อยพอสมควรถ้าสำหรับใบนี้นะคือใบนี้มันเป็นการทำลายสิ่งอัญเชิญทั้งหมดทั้งฝ่ายเราและศัตรูใช่ป่ะแต่ปัญหามันมีอยู่ว่ามันใช้คอส4มันก็ต้องเลือกว่าจะใส่ไหมแต่ในสถานการณ์ปกติครับถ้าไม่ได้เจอคอมทับแบบซัมมอนโหดๆจริงๆอ่ะก็ไม่แนะนำไปใส่หรือถ้าจะใส่ครับก็ใส่เป็นอันนี้เป็นเซนต์ออฟคือมันสามารถที่จะเลือกสิ่งอัญเชิญของฝ่ายศัตรูครับจะทำลายจริงเลย
ทั้งนี้ก็เดี๋ยวต้องมาดูเมตากันอีกทีครับว่าคอมซัมมอนมันขึ้นมาเยอะไหมถ้าสมมติมันขึ้นมาเยอะเนี่ยแล้วคนนิยมเล่นเนี่ยการพิจารณาสายสองใบนี้ดีโอเคไหมแต่ถ้าในสถานการณ์ปกติไม่ดีเลยแต่ถ้าใส่ครับใบนี้ก็ใส่แค่ใบเดียวพอเพราะมันมีซัมมอนนะครับไม่กี่ตัวหรอกที่จะมีตัวแบบเรื่องของเธอที่ยืนนานๆนะครับส่วนใหญ่มันจะชอบมาจากอัลติเมทอย่างของเคสูโคสเนี้ยยืนแบบ3เทิร์นอย่างเงี้ยอ่ะให้พอคิดภาพนะฮะทีนี้มันจะมาในส่วนของการสนับสนุนนะครับผมจะพูดจากที่ค้างไว้ก่อนนะฮะตะเกียบเพื่อนๆอย่างที่รู้นะฮะมันมีการเช็คกิ้งชิปอยู่ใช่ไหมตัวเนี้ยทีนี้สิ่งทดแทนของเขานะครับคือใบนี้เป็นดอร์วินารีซึ่งเป็นการสนับสนุนประเภทสถานที่นะจำตรงนี้ไว้ก่อนนะสถานที่นะซึ่งถ้าสมมติเราทำการเปลี่ยนตัวละครเนี่ยมันจะลดเอลิเมนต์ไดซ์ที่เสียลง1ครั้งถ้าสมมุติเพื่อนๆนะครับเป็นทีมที่ต้องการเปลี่ยนตัวละครบ่อยจริงๆอ่ะใส่ใบนี้โอเคเนี่ยให้เลือกใส่นะฮะหรือไม่งั้นอาจจะใส่เป็นแบบแค่อย่างละใบนะฮะเพราะว่าหน้าที่มันซ้อนกันโอเคไหมแล้วก็ตรงส่วนของการหมดสนับสนุนเนี่ยครับผมจะแนะนำใบที่มันติดท็อปเลยดีแบบจริงๆนะฮะแต่จะไม่พูดตรงส่วนของเชฟเหมา NRE แล้วก็ช้างที่9ซ้ำเลยนะฮะโอเคนะเมื่อกี้พูดไปในหมวดอาหารนะฮะที่มันไปคอมโบกันนิดๆหน่อยโอเคไหมอันแรกแคทเธอรีนฮะแคทเธอรีนเป็นอะไรที่ดีมากแคทเธอรีนเนี่ยมันเป็นการ์ดที่ถ้าสมมติเราทำการเปลี่ยนตัวละครนะครับมันจะมีเอฟเฟกต์เหมือนกับอันนั้นเลย Leap It To Me อะฮะคือใส่ดีมากครับสาเหตุเพราะว่าตรงส่วนของแคทเธอรีนเนี่ยคือข้อดีเขาอ่ะมันใช้แบบเป็นคอร์ดอะครับเป็นแบบลูกเต๋าสีดำใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือเท่ากับว่าใช้อะไรก็ได้2พอยต์ซึ่งมันดีมากมากแล้วมันอยู่อะครับแต่วินาทีนี้ในเกมอะผมยังไม่เห็นการ์ดที่ทำลายการ์ดหมดสนับสนุนได้อ่ะให้เคลียร์ตรงนี้ก่อนนะฮะแต่อนาคตไม่รู้แต่วินาทีนี้ในการใส่การ์ดแคทเธอรีนนะครับมันช่วยได้เยอะในความเฟรชของการเปลี่ยนตัวและยิ่งถ้าเป็นคอมที่ต้องการเปลี่ยนตัวบ่อยๆเนี่ยใส่ใบนี้คุ้มมากใบที่2นะฮะแต่ผมจะพูดควบเลยคือ2ใบนี้เป็นทิมมี่กับรีเบนรีเบนเนี่ยมันเป็นการ์ดที่ตอนนี้ครับถูกยกให้เป็นท็อปนะฮะสำหรับหลายตัวส่วนของสำนักเลยแหละเท่าที่ผมไปไล่ดูนะที่มีอ่ะสาเหตุเพราะว่าตัวส่วนของรีเบนเนี่ยเอฟเฟคเขาอะครับคือมันจะรวบรวมเอลิเมนต์ไดซ์ที่ยังไม่ได้ใช้ของฝ่ายเรามากสุดแค่ชนิดละ1ลูกเอามารวมแล้วคอสเขาอะสูงถ้าสมมุติแบบรวมได้ครับ3ใบ3ลูกไม่ใช่3ใบแล้วเมื่อแอคชั่นเฟสเริ่มอะครับมันจะทำการจู่การเพิ่ม2ใบแล้วเพิ่มเอลิเมนต์สารพัดประโยชน์ได้2ลูกซึ่งโอกาสสุ่มเกลือเกมนี้ถ้าไม่ได้เป็นทีมอะครับประเภทที่แบบว่าล็อกอะครับล็อกลูกมาจริงๆอะมันมีเยอะเดี๋ยวมันมีการ์ดอื่นนะเดี๋ยวผมจะไปพูดอีกทีนึงหามันไม่เจอในนี้แต่ไม่เป็นไรแล้วก็ต้องส่วนของทีมมี่อะครับอันเนี้ยให้พิจารณาใส่เป็นเคสดีกว่าเพราะว่ามันใช้นานมันใช้ง่ายจริงแต่มันใช้นานคือมันต้องรอ3เทิร์นนะครับกว่าว่ามันจะตั้งไอ้ตัวส่วนของการจุการ์ด1ใบใช่ไหมครับแล้วก็สัมผัสประโยชน์1ลูก ก็เลยแบบเป็นพิจารณาตามสถานการณ์มากกว่าโอเคนะตะเกียบที่ผมแนะนำมี2ใบแล้วนะมีแคทเธอรีนมีรีเบนแล้วก็นี่ครับเจดแชมเบอร์ถามไอ้นี่ดีมากเจดแชมเบอร์เนี่ยมันเป็นการ์ดที่ล็อกลูกคือหมายถึงว่าถ้าสมมติเข้าเฟสทะลุเต๋าครับตัวละครไหนยืนอยู่เป็นสแตนบายอยู่ครับมันจะเพิ่มได้ให้2ลูกเลยซึ่งมันใช้ได้กับเกือบทุกทีมเลยไอ้3ใบเนี้ยก็เลยค่อนข้างเรคคอมเมนต์เป็นพิเศษโอเคนะทีนี้เดี๋ยวผมจะไล่เจาะทีละใบนะครับเราจะเริ่มจากหมวดสถานที่ก่อนเป็นตระกูลนี้นี่อยู่แถวนี้ตะกี้เราพูด7แชมเบอร์ไปแล้วใช่มั้ยครับทีนี้เราจะไม่พูดใบนี้ไม่ได้เลยคือทับบี้ถ้าสมมุติเพื่อนๆนะครับมีการพิจารณาใส่สถานที่จำนวนมากใส่เข้าไปในเด็กการใส่ใบนี้ดีครับเพราะว่ามันจะทำให้การ์ดสถานที่เนี่ยใช้ได้น้อยลง2ลูกแต่เธอละครั้งนะถ้าบอกว่าเพื่อนๆนะครับสามารถปั๊มสถานที่ใส่รัวๆได้โอเคไหมอันนี้ดีมากแล้วก็ไม่พูดใบนี้ไม่ได้เลยนะฮะในส่วนของ7 chamber ตะเกียบมันได้ไปแล้วใช่ไหมมากับอันนี้ Knight of Prominent Robbery ใบนี้นี่ฮะเป็นการ์ดที่ไม่เข้าสู่สนามนะครับมันสามารถที่จะทำการทอยเอลิเมนต์นะฮะเอลิเมนทัลไดซ์นะฮะของเรานะครับใหม่ได้ซึ่งทอยกันรัวๆแบบเนี้ยคือมันทำให้เราสามารถที่จะกำหนดตัวเอลิเมนทัลไดซ์ได้พอสมควรส่วนที่เหลือนะครับอีก3ใบนะฮะ 3-4 ใบที่เหลือนะฮะที่ผมยังไม่ได้พูดไปจะมีหวังชูอินกับโฟเวเนียสใช่ไหมครับคาซิดอลแล้วก็หลียุยฮาร์เบอร์นะไอดอนมิเนอรี่ตะกี้ผมพูดกับแคทเธอรีนไปแล้วไอตัวส่วนของหลียุยฮาร์เบอร์เนี่ยเป็นการ์ดที่มีเอฟเฟกต์ซ้ำกับโคโคมิไอการเงือกละโมบตะเกียะครับใบเนี้ย strategic ตัวเนี้ย
คำแนะนำผมคือให้กระจายใส่อย่าไปใส่ซ้ำกันเยอะๆเพราะมันหน้าที่ซ้ำกันแล้วบางทีอ่ะครับถ้าสมมติแบบเกิดใช้พร้อมๆกันเยอะๆเนี่ยครับมันจะทำให้เราเสียได้ครับโดยใช่เหตุคือการจู่การ์ดขึ้นมาในมือครับดีแต่ประเด็นนะครับคือทรัพยากรหนึ่งตาเรามีแค่8ลูกนะให้คิดถึงตรงนี้ไว้ด้วยนะฮะโอเคไหมถ้าสมมติเพื่อนๆเล่นใส่โกโกมิมา2ใบแล้วอ่ะครับการพิจารณาใส่ใบนี้ครับถ้าไม่ใช่ทีมที่ต้องการการ์ดแบบประเภทแบบตัวเยอะๆจริงๆอ่ะครับอาจจะต้องพิจารณานำออกนะคุยกันอย่างนี้ก่อนนะแต่ถามว่าเกมนี้ครับเท่าที่หาข้อมูลเด็กเอามีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับคือเด็กเอาก็ยังเล่นต่อได้เพียงแต่มันจะโจการ์ดไม่ได้เท่านั้นเองอันนี้เท่าที่หาข้อมูลนะฮะที่ออฟฟิเชียลมันเขียนนะส่วน2ใบนี้ต่อมานี้เลยตัวหวังชูอินเนี่ยครับตัวเนี้ยมันเป็นเอฟเฟคที่จะรักษาตัวละครนอกสนามเรา2หน่วยแต่จะเล็งไปที่ตัวแบบที่ความเสียหายมากที่สุดก่อนแล้วก็ใบนี้ฟาวนิสคาชิดอตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เข้าต่อสู้2หน่วยซึ่งทั้ง2ใบใช้ได้2ครั้งทีเนี้ยเวลาใส่2ใบเนี้ยครับให้พิจารณาอยู่ว่าทีมของคุณเนี่ยเล่นแบบไหนเป็นทีมอะไรก่อนถ้าเป็นทีมตัวยืนเนี่ยครับที่ต้องยืนเดี่ยวๆคนเดียวเนี่ยครับแล้วไม่ค่อยสลับออกฟาวนิสตัวนี้ฟาวนิสคาชิดอดีแต่ถ้าเป็นทีมที่มีการสลับเยอะๆแล้วเสร็จไอ้ตัวที่สลับออกเนี่ยเป็นตัวสำคัญๆเช่นทีมของเคอร์ชิงเนี่ยมันจะมีการ์ดใช่ไหมครับที่แบบว่าเรียกเขากับสนามได้ครับอย่างนั้นอ่ะการใส่ไปเนี้ยโอเคจะโอเคกว่าอันนี้ยกตัวอย่างเป็นเคสๆนะแบบเป็นแบบอันนี้เป็นแนวทางเฉยๆนะฮะแต่ถ้าจะใส่2ใบเลยก็ได้แต่พิจารณาการ์ดใบอื่นในเด็กด้วยนะกับความสามารถนะครับอย่างถ้าสมมุติว่าคุณใส่เป็นทีมที่มีวาบาร่าแล้วมันฮิวโหดอยู่แล้วอ่ะครับการใส่2ใบเนี้ยมันดูจะซ้ำซ้อนหรือเปล่าเพียงพอไหมในการใช้หรือมันเกินพอดีอันนี้ให้พิจารณาก่อนนะฮะว่ามีอะไรแล้วบ้างโอเคไหมอ่ะทีนี้เป็นกันต่อนะครับส่วนที่เหลือนะฮะที่ยังไม่ได้พูดจะมีตัวส่วนของน่าจะซิมิลส์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจชื่อนะแล้วก็แบล็กเนอร์สองคนนี้เอฟเฟกต์เขาคล้ายๆกันนะฮะอันนี้จะเป็นเรื่องของอาร์ติแฟกต์คือการแบบนี้ครับถ้าสมมติเข้าตรงส่วนของตัวเฟสขึ้นมาแล้วเราใช้ปุ๊บมันจะเกิดวัตถุดิบ2ชิ้นติดมาด้วยแล้วจบเฟสจะได้วัตถุดิบอีก1ชิ้นซึ่งเราสามารถใช้วัตถุดิบเหล่านี้แทนการจ่ายคอสใช้ตัวส่วนของอาร์ติแฟกต์ได้ส่วนแบล็กเนอร์เหมือนกันลักษณะเดียวกันเลยแต่เป็นกับอาวุธโอเคไหมเอฟเฟกต์เหมือนกันทุกอย่างเลยแต่เป็นเกี่ยวกับอาวุธให้เพื่อนๆพิจารณาว่าการ์ดของเพื่อนๆมีจำนวนอาวุธกับตรงส่วนของอาร์ติแฟกต์ในทีมเยอะแค่ไหนถ้าจะใส่ใบ2ใบนี้โอเคไหมถ้ามีไม่เยอะไม่จะเป็นเคลียร์นะเคลียร์นะแล้วก็ต่อมานะฮะจะเป็นตรงส่วนของเอลลินเอลลินเนี่ยจริงๆมันเป็นการ์ดที่ดีใบหนึ่งเลยแต่มันเหมาะกับบางสถานการณ์เอลลินเนี่ยครับมันเป็นการ์ดที่ถ้าสมมุติเราใช้สกิลไปแล้วครับถ้าเคยถูกใช้ไปแล้วในเทิร์นนี้ครั้งหน้าที่ใช้สกิลภายในเทิร์นนี้นะมันจะลดไดซ์ลง1ลูกเหมาะกับทีมประเภทสแปมสกิลเดิมๆซ้ำๆเขียนไหมถ้าสมมุติมันต้องใช้สกิลทีพิจารณาใส่ดีแต่ถ้าไม่ใช่ไม่แนะนำให้ใส่โอเคไหมอันนี้ให้พิจารณาเป็นบายเคสแต่ถามว่าถ้าเป็นทีมสแปมสกิลบ่อยๆดีไหมดีดีมากเขียนนะทีนี้เรามาที่ตรงส่วนของเทียนจอมคาลมกับหลุยสู้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจคือเซตการ์ด2ใบนี้ครับเป็นการ์ดที่เลือกใส่ไปได้กับทุกทีมแต่บางครั้งอะครับบางทีมมันไม่ได้ต้องใช้ท่าไม้ตายบ่อยๆไงครับก็เลยแบบให้พิจารณาใส่จะดีกว่าตัวนี้เอฟเฟกต์คือเขาจะทำการเป็นพลังงานธาตุนะครับให้ตัวละคร1ตัวโดยเลือกจากตัวที่เข้าต่อสู้ก่อนถ้ายังไม่เต็มจะเจนให้ตอนจบเฟสนะตอนจบเฟสและใช้ได้2ครั้งส่วนคุณหลุยสู้น่าจะใช่นะไม่มั่นใจอ่ะคนนี้เขาจะทำงานต่อเมื่อเรามีการเปลี่ยนตัวละครถ้าตัวละครที่เปลี่ยนไปนั้นพลังงานยังไม่เต็มมันจะบวกให้1ซึ่งเหมาะกับคอมของอายากะเคย่าเป็นพิเศษเพราะมีการเปลี่ยนตัวบ่อยอยู่แล้วโอเคไหมนี่ไปแล้วนะถ้าตอนนี้ผมพูดเซตนี้หมดแล้วนะฮะนี่นะชุดนี้นะชุดนี้ด้วยนะชุดนี้ด้วยอันนี้ก็ด้วยนะฮะ NIE ไปแล้วนะทีนี้มาที่ตัวส่วนของพาราเมตริกตัวท้ายนะครับอันนี้จะเป็นการ์ดที่ถ้าตัวละครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สกิลแล้วเกิดความเสียหายท่านะครับมันจะสร้างความก้าวหน้าเชิงคุณภาพ1หน่วยและเมื่อสะสมครบเมื่อไหร่ได้3หน่วยนะครับ
จะทิ้งการ์ดใบนี้และเกิดเอลิเมนต์ไดฟ์พื้นฐานที่แตกต่างกันลูกซึ่งการ์ดใบนี้ผมมองว่าการใช้งานนะครับถ้าจะเหมาะแล้วใช้ได้ดีจริงๆต้องเป็นทีมที่มีการตีปกติบ่อยๆแล้วมีการใช้อะครับตรงส่วนของเอลิเมนต์ไดฟ์ที่ไม่สมธาตุเพราะมันสุ่มเกินโอเคไหมการสร้างอะครับคือไอการที่เราแบบเกิดความเสียธาตุมันไม่เท่าไหร่แต่ไอการสร้างเนี่ยมันดันสร้างมาสุ่มซึ่งโอกาสสุ่มได้ครับอันที่ตรงจริงๆอะมันน้อยเว้นเสียแต่ว่ามันจะมีตัวช่วยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวซึ่งการใบนั้นไม่ได้หาได้จากในร้านอ่ะให้คุยอย่างนี้ก่อนเลยนะฮะทีนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมที่ติดค้างไว้นะครับที่ผมยังไม่ได้พูดคือการ์ดส่วนที่หาไม่ได้ในร้านซึ่งในคลิปนี้ก็สามารถพูดได้เป็นบางใบแต่ในอนาคตอาจจะพูดได้มากกว่านี้ถ้าสมมุติมันมีจังหวะเดี๋ยวผมรวมมาให้โอเคไหมซึ่งการ์ดเหล่านั้นนะครับส่วนหนึ่งจะเป็นพวกคอนเซเลชันพวกนี้มันจะเป็นการ์ดซับเฉพาะตัวละครเท่านั้นคือต้องใส่ตัวนั้นๆใส่เข้าไปถึงจะใส่ได้พวกเนี้ยผมติดไว้ก่อนรอให้มันเยอะๆแล้วมาทำอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องส่วนของไปมอนเนี่ยที่ให้มา2ใบอะครับใบเนี้ยถามว่า2ใบนี้ดีไหมคำตอบคือดีครับแต่ว่าให้พิจารณาใส่สาเหตุคือบางทีมาครับมันมีการ์ดที่ช่วยในเรื่องของการที่จะเซนตัวธาตุอยู่แล้วหรือแม้แต่การเปลี่ยนลูกเต๋าอยู่แล้วครับล็อกลูกอย่างเงี้ยมันต้องดูประกอบด้วยว่าในทีมของคุณนะฮะที่ใส่การ์ดมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วนะโอเคไหมเพราะตัวส่วนของไอ้ตัวไปมอนเนี่ยที่เป็นใบการ์ดนะครับเหตุการณ์อ่ะอันนี้โอเคมันเฟกใช่ไหมในการใช้แต่อีกใบนึงอ่ะค่อนข้างที่จะใช้คอร์สเยอะแล้วใช้ระยะเวลาพอสมควรซึ่งข้อดีคือมันเจนธาตุให้หลายลูกเหมือนกันใช่ไหมแต่มันมีข้อเสียว่าถ้าสมมุติเราใช้การ์ดพวกนี้เยอะๆครับที่มีคอร์สสูงบางทีมันทำให้การเล่นของเรามันสะดุดแล้วมันจะเล่นช้าลงโอเคไหมอันนี้ให้พิจารณาเป็นรายเคสไปแต่ทั้งนี้มันจะมีการ์ดอีกใบนึงครับเป็นใบนี้คือการ์ดทอสอัพเนี่ยครับเอฟเฟกต์คือมันจะโลว์เอลิเมนต์ไดซ์ใหม่ได้ข้อดีตรงที่มันทอยได้ใหม่ได้2ครั้งอะครับและส่วนใหญ่อะค่อนข้างที่จะจบภายใน2ครั้งนั่นแหละเพราะว่าจำนวนการทอยมันเยอะมากๆใช่ไหมก็เลยให้พิจารณาใส่นะครับระหว่างไปมอนกับตรงส่วนของทอสอัพใบนี้ส่วนอีกใบหนึ่งการ์ดของอิโต เนี่ยคือการ์ดมันอ่ะมันเป็นแบบที่ถ้าสมมุติเราจะใช้อ่ะมันจำเป็นจะต้องเพื่อตายและต้องใช้ภายในเทิร์นนั้นด้วยซึ่งมันหาโอกาสใช้ยากมากส่วนใหญ่อ่ะมันจะติดปัญหาตรงที่ว่าถ้ามันไม่ได้ขึ้นมาครับแล้วสัตว์ทุกธาตุที่เราใช้อ่ะครับนาวินาทีนั้นนะครับมันยังเหลืออยู่อ่ะพวกไดพวกอะไรยังเหลืออยู่มันจะใช้ไม่ได้ต่อให้แบบมันจะเจนพลังงานได้ก็ตามถ้าเทียบกันนะครับกับในเรื่องของการที่เราสามารถที่จะเลือกลูกเต๋าได้หรือเจนพลังงานธาตุไปเลยอ่ะครับแบบตรงๆอ่ะครับการ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่ถูกพิจารณาใส่น้อยสุดนี้เท่ากับว่าการ์ดนะครับในหมวดที่ผมแนะนำนะครับให้ซื้อสำหรับการ์ดที่ผมแนะนำให้ซื้อนะครับในหมวดของการ์ดเหตุการณ์มันจะมี3ใบคือ Statistic Limit to Meแล้วก็ Winter Grand Return เนี่ยนะฮะที่เหลืออาจจะต้องพิจารณาซื้อนะครับแล้วก็การ์ดหมวดสนับสนุนนะฮะที่มันซื้อได้ทุกเด็กจริงๆมันจะมีการ์ดแคทเธอรีนรีเบนแล้วก็เจเจมเบอร์หลักๆ3ใบนี้ที่เหลือแล้วแต่เลือกเลยโอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you in the game my friend เจอกันครับ